ก็สวัสดียามเที่ยงเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะฮะเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในกรุงเทพนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่อื่นๆที่สําคัญนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็เพิ่งออกมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะฮะตรงนี้คือโดยบัญชาการรักษาดินแดนนะฮะหรือว่าสวนเจ้าเชษฐ์นะฮะรุ่นพี่ที่เรียนรอดอรุ่นก่อนๆก็จะคุ้นเคยกับที่นี่ดีนะครับเพราะว่าต้องมาขึ้นรถที่นี่นะครับไปเขาชนไก่นะฮะฝั่งนู้นนะฮะกำแพงสีขาวๆพระบรมมหาราชวังนะฮะหรือว่าแกรนด์พาเลทนะครับนี่นะครับโดยบัญชาการรักษาดินแดนนะฮะหรือว่าสวนเจ้าเชษฐ์นะฮะข้างในก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่6อยู่นะฮะผู้ก่อตั้งกรมการรักษาดินแดนนะครับครับตอนนี้ผมกับเพื่อนๆก็กำลังเดินเรียบทางเดินนะฮะใกล้กับพระบรมมหาราชวังนะฮะนี่นะครับกำแพงสีขาวๆนี่นะครับก็คือกำแพงพระบรมมหาราชวังนะฮะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะฮะเป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะเสด็จออกมหาสมาคมเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปี2562นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสิงหบัญชรนะฮะระเบียงที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือถนนหน้าพระลานนะฮะอยู่หน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เลยนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับตรงนี้นะฮะครับถ้ามองไปทางสนามหลวงนะฮะก็จะเห็นยอดของสะพานพระราม8นะครับครับส่วนตรงนี้นะฮะก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะฮะที่ท่านเห็นหลังคาอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็คือเขากำลังจัดเตรียมพระราชพิธีพืชมงคลจรดแลกนาขวัญ นะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับของทุกๆปีนะฮะในช่วงใกล้กับฤดูฝนนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับที่เราเห็นจุดก่อสร้างนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะคือเขาจะทำเป็นทางลอดทางเดินนะฮะจากพระบรมมหาราชวังไปท่าราชวรดิษฐ์นะฮะก็เกิดสมมุติว่าหลังโควิดนี้ทางเดินนี้จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแน่นอนนะฮะเป็นทางเดินลอดใต้นะฮะก็ถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วผมจะมาอัปเดตแล้วก็พาทุกท่านมาชมด้วยนะครับครับส่วนตรงนู้นนะครับก็คือประตูวิเศษชัยศรีนะฮะแล้วเราก็จะเห็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วยนะฮะหรือว่าชดาครอบฝรั่งนะฮะซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับ